สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่10มกราคมนะคะดัชนีก็ยังอยู่ในช่วงปรับฐานต่อไปนะคะตามสัญญาณขายที่เกิดในกราฟ60นาทีมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ก่อนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มองดีขึ้นเล็กน้อยเพราะว่า Modified Stochastic เนี่ยเริ่มขยับค่าขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ถึงกับส่งสัญญาณซื้อนะคะเพียงแต่ว่าดูดีขึ้นเราก็เลยมองว่าไม่น่าจะลงลึกหรือว่ารุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นแนวรับแรกเนี่ยยังอยู่ที่1,560จุดนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งลงมือนะคะถ้ามันถึงก็รอดูให้เกิดสัญญาณซื้อให้ชัดเจนก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะมีลงลึกกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1,560เรายังตั้งเป้าไว้ที่1,545เหมือนเดิมนะคะแนวต้านก็ยังจำกัดอยู่แถวแถวที่เดิมนะคะก็คือ1,575ถึง1,580จุดสำหรับ Stock View นะคะตัวแรกจะเป็นตัวอิชินะคะตัวนี้เมื่อวานที่น่าสนใจเพราะว่าวอลุ่มเนี่ยเข้ามาผลักดันจนราคาผ่าน EMA 75ขึ้นมาแล้วก็มีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือหลายตัวนะคะโดยเฉพาะที่น่าสนใจก็คือ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปนะคะก็คือการทดสอบ EMA 200วันนะคะใกล้ๆกับไฮที่ผ่านมาด้วยนะคะก็คือถือว่าเป็นประมาณ 11.3 ถึง 11.6 รับที่ 10.5 คัทลอสที่ 10.3 นะคะถัดมาเป็นตัวสิรินะคะสิริก็เดินหน้าต่อหลังพักตัวเบาๆไปแค่2วันนะคะโดยที่เครื่องมือยังคงให้สัญญาณบวกสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะยังคิดว่าน่าจะมีผลต่อไปนะคะเพราะว่าราคาหุ้นก็เพิ่งจะผ่านพ้นเส้นดาวเทรนด์ขึ้นมานะคะถือว่าแนวโน้มกลับมาดีขึ้นมีย่อบ้างก็ไม่น่าเป็นไรนะคะให้แนวรับไปที่ 1.71 ต้าน 1.76 ถึง 1.78 คัทลอสที่ 1.68 ค่ะตัวสุดท้ายเป็น LPH นะคะตัวนี้แท่งเทียนเดินหน้าด้วยแรงซื้อหนาแน่นขณะที่เครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันฟื้นตัวนะคะก็คาดว่าล่าสุดที่พักตัวลงมาเนี่ยเป็นการปรับฐานสั้นๆซึ่งน่าจะจบไปแล้วนะคะมีความพร้อมสำหรับการเดินหน้าต่อไปทดสอบแนวต้านตามเทรนด์ไลน์นะคะประมาณ10บาทถึง10บาท20รับที่9บาท60คัทลอสที่9บาท45สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ